สวัสดีครับพี่กิลิกาชิคเก้นเกมมี่ช่องข่าวสาระเกมอินดี้ทำเองวันนี้เรามาดูการสู้กับบอสไซโกะมาโกอิจิกันครับหนึ่งในตัวละครยุคเซนโงกุอีกหนึ่งคนตามข้อมูลนั้นเป็นผู้ใช้อาวุธปืนได้อย่างคล่องแคล่วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสู้กับตัวละครนี้ต้องทำยังไงเริ่มแรกเลยก่อนอื่นให้เตรียมอาวุธป่าเช่นมีสันคุไนพกได้เท่าไรใส่มาเยอะๆเลยครับเอาคาถาบลายติดตัวมาด้วยส่วนอาวุธดาบผมเลือกใช้ดาบโนดาจิเพราะฟันได้ช่วงยาวดีเจ้าตัวนี้กระโดดเก่งพอเราฟันปุ๊บมันโดดหนีไปยิงเราทันทีถ้าฟันธรรมดาโดนยากแน่นอนครับส่วนสเต็ปการเล่นนั้นก็ฟันไปหลบไปครับลองดูตามคลิปนะครับเจ้าตัวละครตัวนี้มันจะพยายามยิงเราอยู่ตลอดเวลานะครับยิงปุ๊บพอเรายืนห่างๆปุ๊บมันก็จะยิงเราทันทีแล้วพอเราเข้าไปใกล้ประชิดตัวก็สามารถที่จะฟันเรากลับได้ครับแต่เราจะสู้มันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องหลบปืนมันก่อนสเต็ปของปืนมันนะแล้วก็หลบท่าฟันก่อนครับแล้วค่อยเคาน์เตอร์ตามนะ1 2 3แล้วก็หลบแล้วก็รอชาร์จคลิปใหม่ครับพอมันฟันพลาดปุ๊บก็สวนกลับทํานี้ไปเรื่อยๆนะครับพอมันอยู่กลางอากาศปุ๊บให้เราใช้คู่ไหนปาใส่มันจนล่วงลงมาแล้วก็ฟันสเต็ปก็มีอยู่เท่านี้แหละครับสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นตัวช่วยก็คือพยายามวิ่งไปหาเสานะครับเวลาที่ถูกพลาดถูกยิงเมื่อไหร่ก็วิ่งหาเสาทันทีแล้วเวลามันยืนอยู่บนอากาศให้เราปาอะไรไปก็ได้นะครับปาบลายก็ได้ใช้กูไหนก็ได้จนมันหล่นลงมาแล้วเราก็ค่อยเข้าไปประชิดตัวฟันได้ 2-3 ทีแล้วก็ถอยอย่างนี้นะครับจังหวะที่เราจะฟันมันได้เนี่ยก็คือมันลงมาจากพื้นแล้วตอนที่เราคว้างกูไหนไปครับแล้วก็จัดการแจกเคาน์เตอร์แล้วก็ทำคอมโบ 3-4 ทีใส่มันจนกว่ามันจะน็อกนะครับสเต็ปก็มีอยู่เท่านี้วิธีการหลบนะครับก็ให้พยายามหลบอยู่หลังเสาให้ตัวชิดให้หน้าชิดเสาให้มากที่สุดนะครับจะสามารถรอดพ้นจากกระสุนปืนแล้วก็ถ้าปล่อยไฟของมันได้เวลาที่เราต้องเพิ่มพลังชีวิตนะครับเราก็เข้าไปหลบหลังเสาแล้วเราก็กดเติมพลังนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาสู้ใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะป้องกันได้ทั้งระเบิดขว้างของมันแล้วก็ท่ายิงด้วยครับงั้นเวลาเราจะเติมพลังให้เราหยุดอยู่หลังเสาแล้วเราก็ค่อยสวนกลับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะฮะวิธีการสู้กับตัวบอสตัวนี้ก็ขอให้สนุกกับการเล่นNioh 2นะครับสวัสดีครับ